สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนดีซีเต้นะครับวันนี้ดีซีเต้จะมาทำสีผมให้ดูกันเป็นสีนี้จากโรแลซีครูที่จริงเต้เคยทำสีผมรุ่นนี้ไปแล้วเป็นสี Y23 Y24 แล้วก็ Y25 ครับแต่ว่าสีที่เต้ชอบที่สุดจะเป็น Y24 ถ้าเพื่อนๆสนใจจะดูสี Y23 Y24 และ Y25 เนี่ยเปรียบเทียบกันเนี่ยเต้เขียนรีวิวไว้เป็นบล็อกแล้วครับเดี๋ยวเต้จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างสภาพผมนะครับตอนนี้ผ่านการทำ Y25 มาแล้วก็เฟดเป็นสีแบบเทาแต่ว่าไม่ได้เข้มมากครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่จะฟอกผมนะครับเป็นของโรแลเหมือนกันรอบนี้ลองใช้แบบ 12% ครับเดี๋ยวจะฟอก2รอบแล้วก็ลงสีเลยขอตัวไปฟอกสีผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาใช้อันนี้ให้ดูไปฟอกสีผมมาฟอกไป2รอบรอบละ30นาทีได้สีแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะใช้อันนี้กันในกล่องนะครับก็จะมีสีมี developer มีถุงมือแล้วก็ treatment มาให้1ซองสำหรับใช้1ครั้งวิธีใช้เขาบอกว่าให้บีบอันนี้บีบตัวสีนะครับลงไปในขวด developer แล้วก็ขยับขยับกลิ่นเขาไม่ชุ่มไม่ถึงเลยขยับให้เข้ากัน30-60ครั้งอ้าวลืมสมถุงมือเดี๋ยวสมถุงมือก่อนมาน่าจะครบ30-60ครั้งแล้วเดี๋ยวมาลงกันเลยเดี๋ยวทิ้งไว้30-40นาทีนะครับกลิ่นไม่ฉุนเท่ารุ่นพิกเซลที่เคยทำครับแต่ว่ายังมีความเย็นอยู่เย็นเดี๋ยวอีก40นาทีมาเจอกันครับตอนนี้ครบแล้ว40นาทีแต่น่าจะ50นาทีดูทีวีเพลินโอเคครับแล้วเดี๋ยวมาอวดผมหลังล้างกันโอเคครับตอนนี้ไปล้างผมมาแล้วเป็นไงบ้างเหมือนไหมเหมือนอยู่นะยังตรงเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้ได้สว่างได้สีที่แบบสดสวยกว่าเดิมเพราะว่าตายมันผ่านการฟอกมา3 4 5 6ประมาณ6ครั้งแล้วตายจะได้เป็นสีแบบเทาสว่างเลยส่วนด้านข้างนี่ได้ตั้งใจฟอกรอบเดียวเพราะว่าจะได้ไม่โดดมากกับสีดำเพราะว่าเคยทำสีดำแล้วมันโดดกับสีข้างบนมากก็เลยฟอกรอบเดียวด้านบนก็ถือว่าตรงตามข้างกล่องนะเพราะว่าทำไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้ก็เลยมาทำเป็นรูปแบบวิดีโอให้ดูกันยังไงก็ถ้าเพื่อนๆที่ดูผ่าน YouTube นะครับฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ถ้าดูผ่าน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยได้ลองแล้วได้สีอะไรยังไงสีไหนสวยอะไรเงี้ยมาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับยังไงถ้าเจ้มีอะไรน่าสนใจจะมาแนะนำให้เพื่อนๆฟังอีกก็เดี๋ยวติดตามในวิดีโอต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย